สวัสดีครับมาพบกับมัสเตอร์หนุ่มอนุวัตรร่มพึกในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สอนที่โรงเรียนมารีวิทย์มาเริ่มกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อจากเรื่องเดิมสถิติก่อนเข้าสู่เนื้อหาเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ก่อนเนาะข้อแรกครับนักเรียนตอบคำถามให้มัสเตอร์หน่อยครับว่าพิสัยคืออะไรให้เวลา10วิครับหมดเวลาครับเอาเป็นว่าตอนนี้นักเรียนมีคำตอบตัวเองแล้วใช่ไหมครับมาฟังเฉลยครับว่าจะตรงกับคำตอบที่นักเรียนคิดไว้หรือเปล่าเนาะพิสัยคือค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดกับข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดพูดง่ายๆครับคือตัวเลขที่มีค่ามากลบด้วยตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุดครับซึ่งตัวเลขที่ว่าเนี่ยคือตัวเลขของข้อมูลชุดที่เราวิเคราะห์อยู่นะครับต่อมาครับข้อที่2ข้อมูลที่ทำการจัดเก็บได้มีกี่ลักษณะอะไรบ้างง่ายสิครับอ่ะมาตอบไปเลยดีกว่าไม่ต้องคิดเนาะคำตอบก็คือมีอยู่2แบบคือข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณครับถูกต้องครับต่อไปครับข้อสุดท้ายการเก็บข้อมูลโดยการทำสมโนข้อมูลที่ได้จัดเป็นข้อมูลประเภทใดโอ้ง่ายเลยครับนักเรียนครับนักเรียนต้องตอบแล้วแหละไม่ต้องนึกแล้วครับมาเซอร์มั่นใจนักเรียนเนี่ยดู EP 1แล้วถูกต้องไหมครับถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยกลับไปดูเลยเอาละขอคำตอบครับการทำสมโนเป็นข้อมูลประเภทปฐมภูมิมาเซอร์มั่นใจครับหลายๆคนเนี่ยต้องตอบถูกแน่นอนเก่งมากครับเอาละเมื่อทบทวนเสร็จแล้วเรามาเริ่มเนื้อหากันดีกว่าเนาะเริ่มจากข้อดีของการแจกแจงความถี่เป็นวิธีทางสถิติอย่างนึงที่ใช้ในการจัดข้อมูลที่มีอยู่ครับหรือที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาได้ให้อยู่เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นการแจกแจงความถี่เนี่ยมักจะทำเมื่อข้อมูลที่จะทำการศึกษาเนี่ยหรือวิเคราะห์มีจำนวนมากหรือข้อมูลมีข้อสำคัญอยู่มากครับเพราะจะช่วยให้ประหยัดเวลาและสรุปผลได้ชัดเจนขึ้นและเหมาะที่จะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปครับการแจกแจงความถี่ครับมีอยู่หลายแบบแต่วันนี้มาสเตอร์นำมาให้ดู5แบบครับแบบที่1การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่มครับแบบที่2ครับการแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบจัดกลุ่ม3การแจกแจงความถี่สะสมครับ4การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์และสุดท้าย5การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ครับมาเริ่มหัวข้อแรกก่อนเนาะเป็นการแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบไม่จัดกลุ่มครับสำหรับหัวข้อนี้จะเป็นการแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่มีค่าแต่ละค่าจำนวนไม่มากนักเรียนจำไว้นะครับจำนวนไม่มากมีค่าสูงสุดต่างจากค่าต่ำสุดไม่มากอย่างเช่นมาสเตอร์มีคะแนนของเด็กนักเรียนอยู่10คนครับมีดังนี้6 6 5 5 6 8 9 1 6และ10ครับนี่คือคะแนนของนักเรียนจำนวน10คนซึ่งนักเรียนจะสังเกตว่าคะแนนของแต่ละคนเนี่ยต่างกันไม่มากถูกต้องไหมครับนักเรียนครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงคะแนนเนี่ยถ้าเกิดคะแนนมาเต็ม10แสดงว่ามันจะมีตั้งแต่0คะแนนมีใช่ไหมครับ1คะแนนก็มี9คะแนนก็มี10คะแนนก็มีฉะนั้นข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดครับตั้งแต่ค่าต่ำสุดจนถึงค่าสูงสุดจะเรียกคะแนนทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในข้อมูลชุดนี้ว่าค่าเป็นไปได้ครับนักเรียนจำไว้นะแต่ค่าที่เกิดขึ้นจริงในข้อมูลชุดนั้นครับจะเรียกว่าค่าสังเกตก็คือคะแนน6 6ไปเรื่อยๆจนถึง10ที่มี10คนเมื่อกี้ซึ่งจากคะแนนสอบของนักเรียนเมื่อกี้มาสเตอร์เอามาเรียงใหม่จะได้1 5 5 6 6 6 6 8 9และ10ครับข้อสังเกตนะครับบางค่าเนี่ยมีการเกิดซ้ำกันหรือไม่ซ้ำกันก็ได้อย่างเช่น5ซ้ำกันถูกต้องไหมครับ5ซ้ำกัน2ตัวและ6ซ้ำกัน4ตัวครับและ1 8 9และ10เนี่ยเขาไม่ได้ซ้ำกับใครเนาะฉะนั้นเขามีตัวเดียวโดดๆนักเรียนครับเราจะเรียกตัวที่ซ้ำกันเนี่ยว่าความถี่ครับก็คือ4 2 1มันคือความถี่ของแต่ละตัว1เนี่ยคือความถี่ของเลข1เลข8เลข9เลข10
4คือความถี่ของเลข6ที่มี4ตัว2คือความถี่ของเลข5ที่มี2ตัวโดยทั่วไปนักเรียนลักษณะของข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นคะแนนสอบความสูงจำนวนเงินที่ได้รับจะเรียกลักษณะนี้ว่าตัวแปรครับพูดง่ายๆก็คือตัวเนี้ยมาสเตอร์ตั้งว่าเป็นคะแนนสอบถูกต้องไหมครับดังนั้นตัวแปรของข้อมูลชุดนี้คือคะแนนสอบครับถูกต้องต่อไปครับยกตัวอย่างคะแนนสอบของผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.3จำนวน30คนซึ่งมีคะแนนเต็ม10มีผลคะแนนดังนี้ตัวนี้ก็จะเป็นผลคะแนนนะครับผลคะแนนเนี่ยก็จะเริ่มจาก6 5 2 4 6 9ไปเรื่อยๆจนถึง3และ7ตัวสุดท้ายซึ่งเมื่อนับแล้วนักเรียนจะมีทั้งหมด30คนตามที่เขาบอกว่าจำนวน30คนถูกต้องไหมครับเอาละครับมาถึงรอบแก้ตัวจากตารางนักเรียนช่วยบอกมาสเตอร์หน่อยครับว่าตัวแปรคืออะไรค่าเป็นไปได้มีอะไรบ้างและค่าสังเกตมีอะไรบ้างให้เวลา10วิครับ10 9 8 7 6 5 4 2 0หมดเวลาครับเอาเฉลยเลยเฉลยเลยอ่ะนักเรียนตัวแปรเฉลยพร้อมมาสเตอร์เนาะตัวแปรของเราคือคะแนนสอบครับถูกต้องเก่งมากเห็นไหมตรงหัวมาเลยเห็นไหมนักเรียนซึ่งหัวที่เขาบอกเนี่ยก็คือคะแนนผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ฉะนั้นตัวแปรของเราคือคะแนนสอบครับต่อไปค่าความเป็นไปได้ค่าความเป็นไปได้ของเราคือ0 1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง10ถูกต้องครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่านักเรียนครับนักเรียนสามารถสอบได้คะแนน0มีไหมถูกต้องครับมีครับถ้าเกิดว่าได้เต็มล่ะได้เต็มคือเต็ม10ครับก็มีเช่นกันถูกต้องครับต่อไปครับตัวสุดท้ายค่าสังเกตนักเรียนเห็นแล้วเก่งมากครับค่าสังเกตเดี๋ยวมาสเตอร์จะเรียงจากตัวเลขที่น้อยที่สุดไปมากที่สุดเนาะค่าสังเกตของเราเริ่มที่2 3 4 56 7 8และ9นักเรียนมี0ไหมไม่มีดังนั้นเราไม่เอานะครับมี1ไหมไม่มีเช่นกันมี10ไหมไม่มีเช่นกันแสดงว่าค่าสังเกตของเราเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่2ถึง9ถูกต้องไหมครับเพราะว่าค่าสังเกตคือคะแนนที่เกิดขึ้นจริงนะครับโอเคเฉลยแล้วเนาะเอาละครับต่อไปเราเอาคะแนนสอบครั้งนี้มาสร้างตารางความถี่ดีกว่าเนาะโดยตารางความถี่ของเราเนี่ยจะมีคะแนนเริ่มตั้งแต่0จนถึง10และความถี่ของคะแนนแต่ละช่องเนี่ยครับว่าแต่ละคะแนนเนี่ยซ้ำกันกี่ครั้งเริ่มจาก0นักเรียนครับ0มีใครสอบได้0คะแนนไหมไม่มีดังนั้นความถี่จึงเป็น0 1ล่ะ1ก็ไม่มีเช่นกันใช่ไหมครับดังนั้นความถี่จึงเป็น0และ2คะแนนครับ2คะแนนมีกี่คนมี3คนดังนั้นความถี่จึงเป็น3และ3คะแนนล่ะครับ3คะแนน2คนความถี่จึงเป็น2โอเคครับอ่ะเดี๋ยวที่เหลือนักเรียนทำให้มาสเตอร์หน่อยเดี๋ยวให้เวลาเอาล่ะเอาเป็นว่านักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาครับมาดูเฉลยนักเรียน4คะแนน4คะแนนมีกี่คนครับ4คะแนนมี3คนถูกต้องครับ3คนดังนั้นความถี่จึงเป็น35คะแนนล่ะครับ4คนครับถูกต้องดังนั้นความถี่จึงเป็น4เอาต่อไป6ครับเอาความถี่เลย5ครับความถี่ของ7ก็คือ5เช่นกันครับแล้ว8ล่ะครับมี4ครับถูกต้อง9ล่ะครับ9ก็มี4เช่นกันและสุดท้าย10มีไหม10มีไหม10ไม่มีดังนั้น10ก็เป็น0ครับนักเรียนครับถ้าเกิดว่าไม่ทราบขอบเขตของข้อมูลอาจแสดงค่าต่ำสุดไปถึงสูงสุดของข้อมูลนั้นก็ได้เข้าใจนะโอเคนะเอาละต่อไปแบบที่2การแจกแจงความถี่ของข้อมูลแบบจัดกลุ่มสามารถใช้ในการจัดกลุ่มของข้อมูลที่มีลักษณะต่อไปนี้ก็จะเป็นการแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่มีค่าสังเกตจำนวนมากมีค่าสูงสุดต่างจากค่าต่ำสุดต่างกันมากการแจกแจงความถี่แบบจัดกลุ่มครับ
เป็นการนำเสนอข้อมูลที่เป็นค่าตัวแปรที่เราสนใจมาจัดเรียงกันตามลำดับความมากน้อยและแบ่งเป็นช่วงๆเท่าๆกันจำนวนของข้อมูลในแต่ละช่วงคะแนนจะเรียกว่าความถี่การแจกแจงความถี่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบภาพรวมของการแจกแจงของข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นระบบครับการจัดระบบนำเสนอข้อมูลในเบื้องต้นสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปของตารางแผนภูมิและอื่นๆการสร้างตารางแจกแจงความถี่โดยไม่จัดกลุ่มมีขั้นตอนดังนี้ 1. หาช่วงของข้อมูลคือพิสัยเท่ากับค่าสังเกตสูงสุดลบด้วยค่าสังเกตต่ำสุดพูดง่ายๆก็คือค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดครับนักเรียนต่อไปขั้นที่2การหาจำนวนอัตราภาคชั้นเมื่อกำหนดความกว้างของอัตราภาคชั้นโดยปกติจะแบ่งประมาณ5ถึง15ชั้นนะครับนักเรียนขั้นที่3เขียนอัตราภาคชั้นเรียงลำดับจากข้อมูลต่ำสุดไปหาชั้นข้อมูลสูงสุดครับหรืออาจจะจากชั้นสูงสุดไปต่ำสุดก็ได้ครับต่อไปขั้นที่4พิจารณาว่าข้อมูลแต่ละจำนวนจำนวนใดอยู่ในช่วงข้อมูลใดแล้วขีดในช่องรอยข้อมูลโดยให้1ขีดแทนข้อมูล1จำนวนครับต่อไปขั้นที่5นับจำนวนรอยขีดแต่ละชั้นและเขียนในช่องความถี่ของข้อมูลชั้นนั้นนักเรียนครับต่อไปจะเป็นการเสริมนักเรียนต้องจำนะตัวนี้ต้องจำนะครับจำให้แม่นด้วยการหาจำนวนอัตราภาคชั้นจะเท่ากับพิสัยหารด้วยความกว้างของอัตราภาคชั้นครับและความกว้างของอัตราภาคชั้นจะเท่ากับพิสัยส่วนด้วยจำนวนชั้นหมายเหตุผลลัพธ์ที่ได้จากการหารถ้าเป็นจำนวนเต็มต้องบวกด้วย1แต่ถ้าเป็นทศนิยมจะต้องปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มแม้ว่าตัวเลขหลังทศนิยมจะมีค่าน้อยกว่า5ก็ตามอ่ะให้เวลาจำแป๊บนึงครับโอเคหมดเวลาในเมื่อนักเรียนจำได้แล้วมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับคะแนนผลการสอบวิชานิเทศศาสตร์ของนักเรียนชั้นม.3จำนวน50คนดังนี้จงสร้างตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลนักเรียนครับโดยทั่วไปเขาจะกำหนดจำนวนชั้นมาให้เราโอเคนะอ่ะเริ่มแรกนักเรียนหาพิสัยก่อนจากข้อมูลชุดนี้พบว่าค่าต่ำสุดคือ25และค่าสูงสุดคือ90ฉะนั้นนักเรียนครับพิสัยหาได้จากถูกต้องครับค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดครับฉะนั้น90ลบ25จึงมีค่าเท่ากับ65ครับถูกต้องแน่ครับขอแน่ก่อนเนาะนักเรียนครับในส่วนมากโจทย์จะกำหนดจำนวนชั้นหรือไม่ก็กำหนดอัตราภาคชั้นมาให้เราโดยอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคนะต่อไปขั้นที่2ขั้นที่2คือการกำหนดความกว้างของอัตราภาคชั้นจะได้พิสัยหารด้วยจำนวนชั้นถูกต้องไหมพิสัยของเรามีค่าเท่ากับ65เมื่อกี้เนาะและจำนวนชั้นของเรามีทั้งหมด7ชั้นครับถูกต้องดังนั้น65หารด้วย7จะได้เท่ากับ 9.2 ครับนักเรียนจำได้ไหมว่า 9.2 ไม่ว่าหลังจุดจะเป็นเลขใดก็ตามแม้จะต่ำกว่า5นักเรียนต้องปัดให้เป็นจำนวนเต็มและปัดขึ้นนะครับดังนั้น 9.2 มีค่าเท่ากับ10ครับต่อไปขั้นที่3เขียนคะแนนชั้นเขาบอกแล้วว่ากำหนด7ชั้นถูกต้องไหมครับและความกว้างของเราเมื่อกี้เราได้10ใช่ไหมครับดังนั้นเราจะได้ช่วงคะแนนคือ25ถึง34 35ถึง44 45ถึง54 55ถึง64 65ถึง74 75ถึง84และ85ถึง94ครับต่อไปขั้นที่4นักเรียนครับขั้นที่4เราต้องนับคะแนนครับทีนี้เราต้องนับคะแนนนับคะแนนนี่หมายถึงยังไงก็คือนับคะแนนว่าแต่ละคนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่ตอนนี้มาสเตอร์ทำการนับให้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราจะได้คะแนนครับและเอาคะแนนที่ได้ครับมาเป็นรอยขีดพูดง่ายๆก็คือระหว่าง25ถึง34เนี่ยมีคนได้คะแนนอยู่2คนดังนั้นเราจะได้2ขีดครับและ35ถึง44เนี่ยมีจำนวนคนอยู่6คนดังนั้นก็คือ6ขีดช่องถัดไปจะมี8ขีดครับช่องถัดไปจะมี16ขีดและ11ขีด4ขีดและสุดท้ายครับ3ขีดตามลำดับเนาะต่อไปนักเรียนจะเป็นขั้นที่5
ซึ่งขั้นที่5เนี่ยง่ายมากถ้าเกิดนักเรียนทําขั้นที่4ถูกเนี่ยขั้นที่5ง่ายเลยครับทําไมถึงบอกว่าง่ายเพราะว่าเราจะเอาจํานวนขีดเนี่ยครับไปเขียนเป็นความถี่นักเรียนอ่ะมาดูกันเนาะนี่เราจะได้อย่างนี้เลยครับก็คือ2ขีดก็คือความถี่2 6ขีดก็คือความถี่6 8ขีดก็คือความถี่8และความถี่ครับนักเรียนความถี่ทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันได้เท่ากับ50 50มาจากไหน50คือจำนวนคนนะครับนักเรียนจำได้ไหมคะแนนสอบของนักเรียนชั้นม.3จำนวน50คนถูกต้องไหมครับดังนั้นความถี่ของเขาจะต้องมีเท่ากับ50ต่อไปแบบที่3การจัดแจงความถี่สะสมเป็นผลรวมของความถี่ของอัตราภาคชั้นนั้นกับความถี่ของอัตราภาคชั้นที่มีช่วงคะแนนต่ำกว่าทั้งหมดจากชั้นที่มีค่าน้อยที่สุดไปหาชั้นที่มีค่ามากที่สุดครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจมาดูตัวอย่างนะครับมาสเตอร์ยังจะคงใช้ข้อมูลเดิมนะครับพูดง่ายๆก็คือนำตารางเดิมมาใช้ครับนักเรียนครับเราจะต้องหาความถี่สะสมซึ่งความถี่สะสมเนี่ยหาได้จากความถี่ของชั้นตอนที่เราหารวมกับความถี่สะสมของชั้นก่อนหน้าอย่างเช่น25ถึง34ดังนั้นความถี่ของเขาคือ2ใช่มั้ยครับความถี่สะสมก่อนหน้าไม่มีดังนั้นความถี่ของเขาจึงเป็นได้แค่2และต่อไปคะแนนช่วง35ถึง44ความถี่ของเขาคือ6และมีความถี่สะสมก่อนหน้าครับคือ2ดังนั้นเอาทั้ง2เนี้ยมารวมกันดังนั้น2บวก6มีค่าเท่ากับ8ครับและต่อไปนักเรียนมาสเตอร์จะนับเป็นช่องแล้วนะครับตอนนี้ช่อง1ไปแล้วช่องที่2ไปแล้วต่อไปเป็นช่องที่3นะครับช่องที่3มีเลข8ถูกต้องมั้ยครับ8รวมกับความถี่สะสมของช่องเดิมก็คือ8บวก8ครับ8บวก8รวมกันเป็น16ครับต่อไปช่องที่4ครับช่องที่4 16รวมกับ16ครับถูกต้อง16รวมกับ16เป็น32และต่อไปครับช่องที่5คือ11รวมกับ32ได้43ครับถูกต้องและ43รวมกับ4มีค่าเท่ากับ47และสุดท้าย3บวก47เท่ากับ50นักเรียนครับจะสังเกตว่าความถี่สะสมของเราเนี่ยสุดท้ายมันจะได้เท่ากับ50ดังนั้นความถี่สะสมมันคือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองครับต่อไปแบบที่4การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ครับนักเรียนครับการแจกแจงความถี่สัมพัทธ์เนี่ยเป็นอัตราส่วนระหว่างความถี่ของค่านั้นหรืออัตราภาคชั้นนั้นกับผลรวมของความถี่ทั้งหมดซึ่งอาจจะแสดงในรูปเศษส่วนทศนิยมหรือร้อยละต่อไปเป็นตัวอย่างครับนักเรียนตัวอย่างของเราเนี่ยจะเป็นตารางเดิมเนาะที่มาสเตอร์บอกนักเรียนครับข้อมูลของเรามีทั้งหมด50ถูกต้องมั้ยครับดังนั้นความถี่สัมพัทธ์จะได้2ส่วน50ครับหรือ2หารด้วย50นั่นเองครับดังนั้น2หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.04 ครับถ้าเกิดเขียนอยู่ในรูปร้อยละก็คือร้อยละ4ครับต่อไปความถี่6ดังนั้นจะได้6หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.12 ครับร้อยละ12นั่นเองต่อไป8หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.16 หรือร้อยละ16ครับ16หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.32 ร้อยละ32นั่นเอง11หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.22 หรือร้อยละ22นั่นเองครับ4ส่วนด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.08 ร้อยละ8และสุดท้ายครับ3หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.06 ครับร้อยละ6นั่นเองครับนักเรียนครับถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าตัวเองคำนวณหรือคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยให้นักเรียนทำการรวมผลลัพธ์ครับผลลัพธ์ที่ว่านี่ก็คือรวมผลลัพธ์ความถี่สัมพัทธ์ทั้งหมดแล้วก็รวมผลลัพธ์ร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ทั้งหมดครับตัวความถี่สัมพัทธ์เนี่ยนักเรียนจะรวมค่าได้เท่ากับ1ครับและร้อยละเนี่ยนักเรียนจะรวมได้100ครับโอเคนะต่อไปเป็นแบบสุดท้ายครับนักเรียนตอนนี้เราเดินทางมาถึงแบบสุดท้ายแล้วแบบสุดท้ายเนี่ยเป็นการแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ครับพูดง่ายๆเขาจะเอาความถี่สะสมเนี่ยมารวมกับความถี่สัมพัทธ์นักเรียนพอมองภาพออกไหมโอเคนะดังนั้นการแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์คืออัตราส่วนระหว่างความถี่สะสมของค่านั้นหรือของอัตราภาคชั้นนั้นครับจะนับรวมของความถี่ทั้งหมดซึ่งอาจแสดงอยู่ในรูปของเศษส่วนทศนิยมหรือร้อยละครับนักเรียนครับต่อไปเป็นตัวอย่างตัวอย่างเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมคะแนนความถี่สะสมเราเอามาเหมือนเดิมครับแต่ที่เปลี่ยนไปคือความถี่สะสมสัมพัทธ์และร้อยละความถี่สะสมสัมพัทธ์ครับนักเรียนแต่วิธีหายังหาเหมือนเดิมนะพูดง่ายๆก็คือ2หารด้วย2หารด้วยอะไรเอ่ย
50ครับถูกต้อง2หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.4 ดังนั้นจะได้ร้อยละ4ครับถูกต้อง8หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.16 ครับมีค่าเท่ากับร้อยละ16ครับและ16หาร50มีค่าเท่ากับ 0.32 ร้อยละ32นั่นเองต่อไป32หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.64 ครับร้อยละ64นั่นเอง43หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.86 ครับร้อยละ86นั่นเองต่อไป47หารด้วย50มีค่าเท่ากับ 0.94 ร้อยละ94นั่นเองครับและสุดท้าย50หารด้วย50มีค่าเท่ากับ1ครับนักเรียน50หารด้วย50อย่าตอบผิดนะครับมีค่าเท่ากับ1เนาะดังนั้นจะได้ร้อยละ100นักเรียนร้อยละ100นะครับไม่ใช่ร้อยละ1นะใครตอบ1มาเนี่ยผิดนะครับนักเรียนคิดดีๆอย่าเพิ่งตอบอย่าใจร้อนเนาะก่อนจากกันมาสเตอร์ขอฝากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยอยากเก่งคณิตศาสตร์นักเรียนต้องหัดทำโจทย์เยอะๆครับแก้ปัญหาเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ